มาถึงตรงนี้แล้วแบบตั้งแต่โรงเรียนจนถึงตอนนี้เนาะก็รู้สึกว่าจริงๆเป็นเด็กที่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนที่สนใจการเมืองเนาะสมัยเด็กๆก็อ่านหนังสือการเมืองมาอยู่ประมาณนึงทั้งที่แบบเพื่อนก็ไม่ได้สนใจแต่เราสนใจของเราเองนะแล้วก็เป็นเด็กที่โวคอลไหมก็อาจจะไม่ได้โวคอลมากแต่ว่าก็จะมีเนี่ยเป็นแบบพิธีกรเป็นอะไรอย่างเงี้ยสื่อสารได้ประมาณหนึ่งเป็นเด็กประมาณนั้นแบบว่าพูดหน้าชั้นเรียนไม่ได้อายอะไรเงี้ย แล้วก็พอเรียนจบไปอยู่อักษรอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนเอกภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าโทศิลปะการละครนั้นเราก็เป็นเด็กที่วนเวียนอยู่กับเนี่ยการแสดงออกประมาณหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันก็ฟอร์มตัวตนเราให้มาทำงานตรงนี้แต่ว่าตอนมาทำงานอ่ะก็ใช่ว่าจะง่ายไปซะหมดเนาะมันก็ยากเหมือนกันอภิปรายแรกๆในสภาอย่างเงี้ยมีคนแซวว่าแบบถ้าฟังคุณจุ๊ยอภิปรายต้องแบบกด x 1.5 ใน YouTube อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบช้าอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นครูมาก่อนนะเวลาเราพูดอะไรเราจะรอนักเรียนอ่ะเราไม่กล้าพูดเร็วเรากลัวนักเรียนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าฮัลโหลนี่มันสภาอะไรเงี้ยพูดเร็วกว่านั้นก็ได้ก็เลยโดนแซวอะไรเงี้ยก็พยายามแบบปรับปรุงเนาะจากแรกๆแต่ว่าซ้อมที20 30รอบอะไรเงี้ยเครียดอะไรเงี้ยก็พอมันเริ่มได้พูดมากขึ้นก็แบบมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นไปตามประสบการณ์เนาะแต่ว่าก็ได้อยู่ในสภาแป๊บเดียวเนาะ11เดือนแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ไปก็ออกมาแต่ว่าเนี่ยก็ยังได้ทำงานที่ต้องได้สื่อสารหรือว่าต้องได้พูดต้องได้คุยกับคนอยู่เรื่อยๆงานปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเนี่ยมันก็เป็นงานที่ต้องได้คุยกับคนหลากหลายเพราะโปรเจกต์ที่ทำมันหลากหลายมากขึ้นทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศสมัยเป็นเด็กม.ปลายแบบก็จะชอบงานกีฬาสีเนาะก็เคยได้แบบได้เป็นลีดอยู่ครั้งนึงเต้นก็ไม่เป็นกับเขาหรอกแต่ก็ได้เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกงานนึงตอนม.ปลายที่ชอบแล้วจริงๆอาจจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ได้มาเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือเราก็ชอบทำละครเวทีแล้วก็ได้เป็นพิธีกรละครเวทีภาษาอังกฤษของโรงเรียนอะไรเงี้ยมันเป็นงานใหญ่ของม .6 เด็กม .6 จะทำละครที่อลังการมากมีเด็กโรงเรียนอื่นมาดูอะไรเงี้ยเราก็ทำแล้วก็เป็นพิธีกรซึ่งก็พอย้อนนึกไปก็คิดว่ามันก็เป็นตัวตนนึงของเราจริงๆรักภาษาตั้งแต่เด็ก